ท่านผู้ชมครับใกล้วันหยุดกันอีกแล้วนะครับหลายคนบอกว่าอยากจะไปเที่ยวกันแต่ว่าจะไปที่ไหนนะครับครั้นว่าจะไปไกลก็ลำบากจะไปใกล้ๆกันนี่ก็บางทีไม่มีไอเดียครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวกันที่นครนายกไปดูซิว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างแต่บอกเลยครับมีอยู่บางที่เนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าอยากรีบไปก่อนวันที่1เนี่ยจะดีมากเพราะมีวัตถุประสงค์เฉพาะด้วยอาจจะเป็นที่ไหนคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันนะคะกับดร.เสรีวงศ์มนทาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์แฟนคลับนี่ทักทายใน Facebook ตั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วเนี่ย มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างคะคืออย่างนี้ตอนนี้เราก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายในการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าพวกเราเองเนี่ยมีเมืองท่องเที่ยวหลักอยู่ในใจสมมติพี่ถามน้องสองคนหยุด3วันไปไหนอยากไปไหนอยากขึ้นเหนือเชียงใหม่ออกไปทะเลใกล้ๆเนี่ยแหละครับอยากนอนสบายๆพัทยาหัวหินไม่เกินนี้มันจะมีพัทยาหัวหินเขาใหญ่เชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่สมุยอยู่แค่นี้เดิมเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมีนโยบายในการที่จะให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองเกิดขึ้นทีนี้พร้อมๆกับการที่สนับสนุนท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยเขาก็มีโครงการที่พี่เคยมาคุยให้ฟังเนี่ยก็คือชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการท่องเที่ยวกับโอท็อปเขาด้วยกันครับเอาสินค้าโอท็อปเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะนะคะเอาจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับโอท็อปอ๋อคือหมุนวนไปมันอินเทอร์ดิพเอนเดนต์มันอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมคะคราวที่แล้วพี่มาพี่มาพูดให้ฟังว่าโอท็อปที่นครนายกมีอะไรเอาของมาหลายท่านน้ำลายไหลไปแล้วค่ะเยอะอ่ะคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องที่เที่ยวสักนิดนึงเพราะว่าคือสำหรับคนอยากจะไปใกล้เนี่ยพี่ก็เห็นว่าเขาใหญ่แล้วก็พัทยาหัวหินเนี่ยมันก็จะอยู่แค่นี้ทีนี้อยากจะบอกให้ไปนครนายกนะคะด้วยเหตุผลอะไร1ใกล้อันนี้ยอมรับใกล้จริงประมาณชั่วโมงกว่าค่ะนะคะ2ถนนดีพัฒนาแล้วตอนนี้นะคะอุ้ยคะแนนอนุสงค์จากจปร.เรียบนะคะถนนดี3ที่พักอาศัยเนี่ยมีทุกระดับตั้งแต่โฮมสเตย์ซึ่งถูกไปจนกระทั่งถึงโรงแรม5ดาวนายกนครนายกเนี่ยนะใช่คือมีทุกระดับนะคะงั้นที่พักสบายทีนี้พอเราไปเที่ยวเนี่ยมันไปอะไรบ้างไปดูไปทำไปเรียนรู้ไปเล่นนะคะแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไปกินหกอย่างนี้นครนายกมีหมดเลยมีครบไปดูไม่ละดูไม่ยากไปทำอะไรได้บ้างดีกว่าอาจารย์ดูมันดูอะไรก็ได้อะคุณเราไปดูน้ำตกมันมีน้ำตกนางรองเรามีน้ำตกสาริกาค่ะนะคะแล้วก็เราอาจจะไปดูวัดสีชมพูนี่น่าไปใช่ไหมมันก็เป็นความแปลกวัดเกินชมพูใหม่นิดนึงหลายคนก็อยากไปดูนะฮะก่อนวันที่หนึ่งอันนั้นหลวงพ่อผักแดงใช่ไม่ใช่คนละคนก็อยากไปดูใช่ไหมโอเคเพราะเรามีที่ให้ดูรวมทั้งไปดูเขื่อนด้วยนะทีนี้ถ้าพูดถึงไปทำไปทำอะไรได้รถวิบากไงอ๋อใช่เพราะเขายังมีเขาเรียกมีพื้นที่มีภูเขามีอะไรอย่างเล่นได้อย่างเล่นได้ไต่เขาเทียมร่องแก่งอันนี้หลายคนเห็นบ้างใช่ไม่จ่ายถูกนะเพราะฉะนั้นถ้าจำไม่พูดหลายคนจะไม่นึกถึงไงนี่ไงพี่เนี่ยมีประสบการณ์แล้วเรื่องนี้คือพี่เนี่ยซื้อรีสอร์ทไว้ที่นั่น4หลังนะคะหลานชายมาจากอเมริกาก็ให้เขาไปไหนดีอ่ะเรามีรีสอร์ทบอกเขาไปพักที่นั่นก็แล้วกันเสร็จแล้วในใจก็นึกเป็นห่วงเขาจะกลับมาบ่นไหมเนี่ยว่าให้เขาไปนครนายกทำอะไรเราให้เขาไปตอนนั้นจะไม่พี่ไม่รู้เลยพี่ยังไม่รู้เลยให้เขาไปเพราะเรามีรีสอร์ทกันเองไปแค่เพราะมีที่พักแต่ว่าจะไปทำอะไรเป็นเรื่องของคุณแล้วยังไม่รู้เลยแต่ใจก็ห่วงตุบเขาจะมาบ่นไหมว่าเอ้ยให้ไปทำไมอ่ะกลับมาถามเป็นไงซีสนุกสนุกมากซีไปขับรถพี่ปากซีไปล่องแกงอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วคนไทยหลายท่านอย่างที่บอกไม่ทราบจริงๆเขามีกิจกรรมอะไรไปทำได้ด้วยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดไงเพราะฉะนั้นทำมีแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะไปเรียนรู้นะคะเราไปดูเรื่องเขื่อนเนี่ยเราก็สามารถได้เรียนรู้ได้ใช่ใช่เราไปเที่ยวท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะอย่างที่พี่ไปมาเนี่ยนะคะพี่ก็ไปสวนมะยงชิดไปคุยกับคนทำสวนมะยงชิดนะฮะอาจารย์ต้องชอบมากเพราะผมจะให้โอท็อปมามะยงชิดเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาปลูกยังไงรายได้เท่าไหร่ยังไงพี่ไปสวนผักกูด
ที่เอามาด้วยครับเพื่อไปดูว่าเขาปลูกผักกุดยังไงอะไรต่างๆนานาไปดูวิธีการแปรรูปมะยงชิดเป็นนู่นนี่นั่นนะคะนี่ก็คือถ้าต้องการอยากจะเรียนรู้ก็ได้เหมือนกันก็ได้ไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปดูเราไปทำนะเราไปเรียนรู้นะคะถ้าเจ๊อยากจะช็อปคาทิราพี่เอามาแล้วไงเยอะแยะใช่ไหมอาหงอาหารปลาส้มปลาส้มคั่วกลิ่งปลาร้าเอามาเนี่ยนะใช่นี่คือเราทีนี้ถ้าเราอยากไปกินครับร้านอาหารอร่อยที่นครนายกที่พี่รู้จักนะร้านอื่นที่พี่ไม่รู้จักอย่าว่ากันนะร้านอื่นอาจจะบอกว่ามีแต่อาจารย์อาจจะยังไม่ได้ไปลองกินด้วยตัวเองแต่นี่กล้าการันตีพางไปน้ำตกนางรองนะคะมีร้านอาหารช่อชมวงช่อชมวงเขาเป็นคนเมืองจันทแต่ว่าไปอยู่ที่นครนายกเขาก็ไปเปิดร้านอาหารชื่อร้านช่อชมวงอร่อยมากนะคะมีร้านอาหารคุณสุนีเดี๋ยวอาจารย์ขอเมนูเด็ดด้วยได้ไหมล่ะไหนๆชื่อร้านมาโอ้ยร้านนั้นเนี่ยถ้าไปก็ต้องกินแกงหมูชะมวงสิก็ต้องชอบชะมวงอยู่แล้วแล้วก็มีผัดสะตออร่อยแล้วก็ทำไข่คอนโดไข่หลายๆชั้นนะหรอไม่คือไข่เนี่ยเขาทอดในภาชนะที่มันเป็นนั่งสูงกลมแล้วพอเขาใส่ไข่ไปเนี่ยไข่มันก็ไม่แบนไงมันก็ตั้งสูงเขาเลยเนี่ยเป็นไข่คอนโดมีสามเมนูนะแนะนำนะใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็มีร้านคุณสุนีร้านคุณสุนีเนี่ยนะคะเขาก็มีหมูสเต๊ะอร่อยนะคะมีแกงส้มอร่อยแกงส้มเขาอร่อยขนาดไหนรู้ไหมยังไงอาจารย์อร่อยถึงขนาดเขาทำน้ำแกงส้มขายเป็นกระปุกให้เราซื้อกลับมาได้เดี๋ยวหมายความว่าในนั้นไม่มีดอกแคไม่มีชะอมไม่มีแต่น้ำแล้วก็มาใส่ชะอมใส่ดอกแคใส่กุ้งของเราเองอยากจะกินแกงส้มเลยไม่ซื้อน้ำก็มากระปุกละ50 บาทค่ะโอ้โหไม่เดี๋ยวอาจารย์แล้วเขาเดี๋ยวน้ำสลัดเคยร้านค้าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะร้านค้าเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราขับรถเข้าเมืองเข้าไปนะแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆเหมือนเราจะไปน้ำตกนางรองอ่ะแล้วเราก็จะผ่านเส้นนั้นแล้วถ้าเราไปบ้านนานะบ้านนาบ้านนาซอย6นะคะจำไว้นะซอย6ค่ะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดแป๊ะตี๋อร่อยมากเขามีทั้งเป็ดพะโล้และเป็ดตุ๋นแต่ถ้าใครจะไปกินนะคะถ้าจะไปกินเป็ดตุ๋นโทรไปสั่งก่อนโอ้โหหมดก่อนแล้วอาจารย์ถ้าไม่โทรอ่ะพี่ไปเที่ยงกว่านิดหน่อยถ้าพี่ไม่โทรพี่ไม่ได้กินนะขนาดพี่โทรไปนะพี่ยังได้กินแต่ปีกเลยน่องหมดเดี๋ยวนะบ้านนาซอย6จดเลยเออพี่จะบอกโอ้ยเมื่อกี้เวลาสั่งมาพูดน้อยไปหน่อยบอกว่าช่วยเก็บเป็ดตุ๋นไว้ด้วยสั่งแต่เป็ดตุ๋นไม่ได้สั่งส่วนไหนพอไปถึงอ้าวเป็ดตุ๋นที่สั่งเอามาเลยเขาก็ทำมาเลยนะเส้นหมี่เป็ดตุ๋นมาถึงปีกล้วนๆอ้าวทำไมมีแต่ปีกล่ะเขาบอกน่องหมดอาจารย์ไม่ได้บอกจะเอาน่องเอาเพราะฉะนั้นต้องย้ำก่อนบอกนิดนึงน่องมันก็มีเท่าปีกแล้วเป็ดตัวนึงอ่ะทำไมน่องหมดอ๋อแต่คนอื่นคงก็คนสั่งไงคนสั่งก็อันน่องเป็ดอันน่องเป็ดนี่ไงปีกก็เลยเหลือแต่ปีกนี่ถ้าไม่สั่งฉันจะไม่เหลือนะฮะพี่สั่งเขาต้องเก็บเอาไว้ให้แล้วเหลือพี่บอกจะมากินกัน10คนเพราะฉะนั้นเก็บไว้ด้วยได้มาจากเป็ดปรากฏว่าพอปากเราไม่บอกน้องโอ้โหเขาเก็บปีกไว้ทุกคนเลยได้กินปีกรอบหน้าเอาใหม่แต่ถ้าขายดีอย่างเงี้ยบ่ายๆก็ปิดแล้วสิอาจารย์คงไม่นานนะครับเพราะว่าเที่ยงก็หมดแล้วก็พี่กินเสร็จแล้วซื้อกลับบ้านเนี่ยไอ้กระบังที่เป็นเป็ดตุ๋นเนี่ยไม่เหลือแล้วค่ะเหลือจะเป็ดพะโล้เท่านั้นค่ะก็ขายแล้วก็จะเป็นซอย10นะคะถ้าเป็นนิดนึงนะซอย10เราก็จะเจอขนมกุ้ยช่ายเจ๊งหงออุ้ยกุ้ยช่ายนะท่านผู้ชมบอกเลยหาอร่อยยากคือหลังจากบ้านนาอร่อยหาอร่อยเด็ดๆอ่ะยากคือบ้านนานี่อร่อยของเจ๊งหงอนะอร่อยยังไงอาจารย์อ้าวก็คือแป้งเขาบางเหนียวนะคะแป้งใสนะคะแล้วก็ผัดเขาผัดไอตัวผักได้อร่อยและโอเควิธีสั่งซื้อนะคะเข้าไปสั่งซื้อที่ซอย10ก่อนจะเอาสักกี่กล่องอะไรก็ว่าไปแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วกลับมาเอาสั่งล่วงหน้าคนคอยอ่ะใช่จะไม่จะบอกว่าคอยขนาดที่ก๋วยเตี๋ยวเสร็จเลยหรอคนเขาคอยถ้าเราไปถึงแล้วเราบอกเราสั่งซื้อเขาบอกโอเคคิวเท่านั้นคิวเท่านี้เดี๋ยวชาโนมมาเข้าใจตอนนี้ในกรุงเทพแบบเยอะแต่นี่กุยช่ายต้องสั่งแล้วรอคิวเลยเขามีตั้งหลายเจ้าแต่เจ้านี้เป็นสุดยอดนิยมทั้งที่มีเจ้าอยู่ข้างหน้าที่ซื้อง่ายกว่าไม่อยู่ในซอยนะแต่คนก็ยังไปยืนรอของเจ้าหงอซึ่งอยู่ในซอยแล้วบอกเลยครับอาจารย์เสรีวงศ์วนทานี่ถ้าเกิดเรื่องกุยช่ายเนี่ยนะต้องการันตีพิสูจน์แล้วจริงๆอร่อยจริงๆแล้วก็เสร็จแล้วอีกอันนี้พี่ยังไม่ได้ไปชิมแต่เห็นรูปแล้วอยากไปมากคือร้านกาแฟกลางทุ่งข้าแม่เจ้ากาแฟไม่แปลกเพราะว่ากลางทุ่ง
ต้องอธิบายอาจารย์กลางทุ่งมันแปลกยังไงล่ะมันเป็นกระท่อมอยู่กลางทุ่งเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าผ่านนาไปอย่างเวิ้งว้างเป็นสะพานไม้เล็กๆที่เดินไปมันให้ประสบการณ์อ๋อแชร์ได้ว่างั้นใช่คือจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะในการที่เราจะทำร้านอาหารโรงแรมหรืออะไรก็แต่ที่เป็นหนึ่งที่เป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเซลฟี่สปอตจุดที่เขาถ่ายรูปของเขาเองใช่ที่ลงรูปได้แชร์เหมือนที่เขาเรทกันใน Google อ่ะขอให้คณะให้ดาวเต็ม5ดาวอะไรเงี้ยนะฮะสยามพารากอนของเราที่น้ำตกอยู่ข้างหน้าเนี่ยติด1ใน10นะคะเพราะคนไปแชะไปแชะมีคนชอบยืนถ่ายรูปตรงนั้นอะไรอย่างนี้เพราะที่นี่เนี่ยเวลาเราเดินสะพานไม้ไผ่เราก็อยากถ่ายรูปถูกไหมฮะเราไปถึงตรงบริเวณที่มันเป็นร้านกาแฟกลางทุ่งเราก็อยากถ่ายรูปเราอยากเช็คอินว่าเรามาแล้วใช่แต่จริงๆเนี่ยไปหาอินสปิเรชันก็ได้เนาะคนที่ชอบไปสโลว์ไลฟ์ไปเสพสินก็ไปได้คือไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันผ่านทุ่งอย่างเงี้ยไปใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งที่เกือบจะเริ่มพูดคือเขามีชุมชนวัฒนธรรมคือบางทีเรามองนะว่าเชียงใหม่เนี่ยมีชาวเขาเป็นชนเผ่าเป็นล้านนาเป็นชนเผ่าอะไรที่มีวัฒนธรรมเฉพาะตัวนครนายกก็มีค่ะฮะมีอะไรอาจารย์เขามีลาวพวนอ๋อเป็นกลุ่มคนลาวเป็นกลุ่มลาวพูนคือการไปเที่ยวเนี่ยบางครั้งการเรียนรู้อีกอันหนึ่งเนี่ยพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ครับใช่ไหมครับซึ่งในอีสานก็ดีในภาคเหนือก็ดีในภาคใต้อย่างภาคใต้ก็พวกเงาะป่าชาไก่อะไรเงี้ยมันก็เป็นหรือว่าพวกขมุที่กาญจนบุรีพวกชุมชนเขมรชุมชนยวนแถวภาคอีสานอะไรนี้เพราะที่นี่ก็มีเป็นลาวพวนคือแล้วเขาจะมีวัฒนธรรมมีความเชื่อท้องถิ่นมีลักษณะของอาหารหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนคนไทยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นได้เรียนรู้เยอะมันก็มีภูกระเรียนอยู่เท่านั้นด้วยอ๋อนี่ไงมีได้หมดเลยสมมุติอาจารย์ถ้าไปเนี่ยกี่วันพอหรือควรจะไปสักกี่วันดีไปเช้าเย็นกลับไหวไหมไหวถ้าจะไปแค่นั้นแต่ที่เที่ยวมันขนาดนั้นพี่แนะนำนะให้ไปเย็นวันศุกร์ไปหาอาหารอร่อยกินก่อนเดี๋ยวตามไปรอได้ใช่ไหมแต่บางร้านเนี่ยไปตอนเย็นอย่าเพิ่งไปหวังวันศุกร์นะหมดแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เที่ยววันเสาร์เที่ยววันอาทิตย์คืนวันเสาร์ก็หาอาหารอร่อยกินอีกสักร้านหนึ่งนะคะแล้วก็เที่ยววันอาทิตย์ตอนวันอาทิตย์พอเที่ยวเสร็จเนี่ยตอนบ่ายๆตะเวนซื้อสินค้าโอท็อปร้านหนึ่งที่ต้องไปเนี่ยนะครับก็คือร้านที่เขาแปรรูปไอ้มะยงชิดเนี่ยทายหวยก็ถูกอ่ะพออาจารย์พูดแปรรูปผมคิดถึงมะยงชิดในหัวเลยอ่ะเพราะอาจารย์ชอบมากอ่ะก็คือไปทานนั้นเนี่ยจริงๆถ้าพี่มีท้องใส่นี่พี่กินหมดเลยนะเพราะว่าเขาเอาชีสเค้กมะยงชิดมาให้เขาเอามะยงชิดปั่นมาให้เขาเอามีกรอบมะยงชิดมาให้เขาเอากล้วยม้วนซอสมะยงชิดมาให้กล้วยม้วนพี่ไม่ได้กินที่นั่นพี่เอากลับบ้านกินไม่ไหวค่ะเราได้เห็นกล้วยมะยงชิดกับมีกรอบมะยงชีสเค้กพี่ก็เอากลับบ้านพี่กินปั่นน้ำปั่นแล้วไม่เอากลับบ้านไม่ได้พี่กินไปพี่กินไอศกรีมแล้วก็มีกรอบที่เอากลับบ้านพี่หมอถ้ามีท้องใส่ที่นั่นใส่เลยนี่ใส่ไม่ไหวกลับบ้านก็ได้เนี่ยซื้อแบ่งปันพวกเราสองคนก็ได้ครับที่แล้วเอามายังหิวอยากจะชิมอยู่เลยไม่ใช่นะเพื่อเอามาโชว์แต่ว่าถ้าใครอยากชิมไม่ไกลเดี๋ยวเราตามไปมันใกล้จริงถ้าอยากให้ไปแล้วพอไปแล้วมีความสุขอากาศดีเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งท้ายเชิญชวนสั้นๆกันแล้วกันก็อยากจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องไปเมืองใหม่ๆบ้างอย่าไปเมืองเก่าที่เราเคยไปอย่างคุ้นเคยและในขณะเดียวกันนี่รัฐบาลส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองและพัฒนาเมืองให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนครนายกเป็นพื้นที่หนึ่งที่ควรจะไปและช่วงนี้น่าไปมากที่สุดนะเพราะมะยงชิดมีแค่มกราถึงมีนาค่ะสำคัญมากไม่ชอบจริงไม่เน้นย้ำขนาดนี้นะครับมกราถึงมีนานี้เท่านั้นพอเลยมีนาแล้วมะยงชิดหมดได้ค่ะเดี๋ยวจดชื่อเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับและคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาไอเดียบล็อกเกอร์ค่ะ